ธุจ้ะมางั้นเรามาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ต่อ อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกพวกเราว่าตัวความคิดมันมี2 อย่างคือเผลอคิดกับตั้งใจคิดชีวิตเราทั้งผ่านมาทั้งหมดนั้นเราเรียนรู้เรื่องความตั้งใจคิดเพื่อก่อเกิดเป็นผลงานออกมาสร้างเป็นผลงานออกมาโลกนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากความตั้งใจคิดนะส่วนความเผลอคิดนั้นมันเป็นเรื่องราวของการทำงานของขันธ์แต่เมื่อเราไม่รู้เท่าทันการทำงานของขันธ์แล้วก็มักจะเผลอเอาความพอใจความไม่พอใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของขันธ์เหล่านั้นซึ่งผลที่ตามมาก็คือเราก็เลยกลายเป็นทุกข์ทางใจถูกไหมเราก็เป็นทุกข์ทางใจขึ้นซึ่งไอการทำงานของขันธ์ไม่ได้สนใจว่าเราจะพอใจหรือไม่พอใจเราจะเป็นทุกข์ใจหรือไม่เป็นทุกข์ใจแต่มันทำงานของมันนะเข้าใจไหมมันทำงานของมันอย่างนั้นมันตรงต่อการเป็นของมันตัวสภาวะธรรมตัวปรมัตถธรรมมันก็ทำงานของมันโดยตรงของมันอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้อง เราต่างหากที่เผลอที่จะไปพอใจไม่พอใจบ้างนะเหมือนวันหนึ่งหลวงพระอาจารย์เคยอ่านเจอหนังสือหลวงปู่ชาเนาะปู่ชาท่านบอกว่าไอ้ไม้เนี่ยท่านหยิบไม้ขึ้นมาไม้เนี่ยท่านบอกมันสั้นหรือยาวเนี่ยมันสั้นหรือยาวท่านว่าท่านถามพระก็ไม่รู้จะตอบยังไงท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันต้องการสอยมะม่วงตรงเนี้ยมันไม่ถึงก็แปลว่ามันสั้นแต่ถ้ามันเลยไปเนี่ยก็มันก็ยาวเกินแต่ถามว่าไอ้ไม้เนี่ยมันสั้นเกินหรือมันยาวเกินไหมใครที่คนบอกว่ามันยาวมันสั้นเราพร้อมพอใจไม่พอใจอยู่ที่ไม้หรืออยู่ที่เราไม้มันเกี่ยวไหมไม้มันเป็นของมันอย่างนั้นท่านบอก ตัวสภาวะธรรมมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเราต่างหากใช่หรือไม่ที่เผลอจะพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่มันปรากฏถูกไหมนั่นเองเพราะนี่คือสิ่งที่มันมีอยู่เพราะกระบวนการแห่งการปฏิบัติมันจึงไม่ใช่กระบวนการแห่งการที่จะไปทำให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นแต่กระบวนการการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นการเรียนรู้ให้เท่าทันสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วจะเกิดการเข้าใจและยอมรับเข้าใจไหมพอเราเห็นมันเป็นอย่างที่มันเป็นได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจและยอมรับเมื่อยอมรับมันก็วางเท่านั้นเองพอวางมันก็ไม่ทุกข์เพราะตัวสภาวะธรรมมันไม่ได้ทำอะไรให้เราจริงไม่จริงถูกไหมเนอะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นน่ะถูกไหมดวงอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันออกไหมถ้าอยากให้ขึ้นทางทิศเหนือทุกไหมถ้าอยากให้มันขึ้นทางทิศเหนือเราจะทุกหรือมันดวงอาทิตย์จะทุกเราทุกมันก็ยืนยันกูจะขึ้นทางทิศตะวันออกเราก็จะทุกข์ใช่หรือไม่เพราะทำไมมันไม่ขึ้นทางทิศเหนือวะถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวสำคัญทำอย่างไรเราถึงจะรู้ทันมันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันเผลอคิดเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเผลอคิดเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นตอนไหนตอนที่เรารู้จักตั้งใจไว้เป็นที่เป็นทางก่อนใช่หรือไม่เมื่อเราตั้งใจไว้เป็นที่เป็นทางแล้วเมื่อใจมันหลุดออกจากที่ทางตรงนั้นเราถึงจะรู้เท่าทันกับกระบวนการที่มันเผลอออกไปเข้าใจอย่างที่นี้นั่นแหละคือเหตุผลทำไมถึงต้องตั้งกรรมฐานเมื่อพูดมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่ากรรมฐานไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบเพียงอย่างเดียวแต่กรรมฐานถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการให้เรารู้เท่าทันใจของเรา
เอามือวางหัวเข่าทั้งสองข้างในเมื่อความตั้งใจคิดมันไม่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือมีไหมความตั้งใจคิดทำให้เราเป็นทุกข์ไหมในความรู้สึกของอาจารย์แล้วมันไม่มีนะความตั้งใจคิดไม่มีทางทำให้เราเป็นทุกข์เพราะไม่เคยมีใครตั้งใจทุกข์หรือมีเอาละว่าวันนี้กูจะตั้งใจทุกข์จากนั้นก็เริ่มคิดทับถมตัวเองเล่นไปเรื่อยๆให้มันทุกข์มีไหมไม่มีหรอกมันมีแต่มันเผลอแล้วไม่รู้ทันเราก็เลยเป็นทุกข์ใช่หรือเปล่าเออเนาะเพราะเราเริ่มต้นสู่การตั้งกรรมฐานเอามือวางหัวเข่าเรามาตั้งกรรมฐานไว้ในที่นี้เราใช้อะไรเป็นกรรมฐานนะที่ตั้งแห่งการระลึกรู้เราอะไรเป็นกรรมฐานอะไรก็นั่งยกมือมาตั้งยกหนึ่งแล้วเราใช้การเคลื่อนไหวของกายอิริยาบถย่อยแต่แทนที่เราจะเอาอิริยาบถย่อยแบบขยับมือรู้นั่งรู้เนี่ยลมพัดมาถูกก็รู้ไม่ไอ้แบบนี้เนี่ยมันทำให้เราหลงง่ายเพราะว่าเราบอกแล้วว่าความตั้งใจเป็นอาหารของความรู้สึกตัวเราจึงต้องใช้ความตั้งใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอิริยาบถย่อยที่เป็นอิริยาบถธรรมชาติมันอาจจะเป็นส่วนทำให้เราหลงได้ง่ายในตอนเริ่มต้นเราจึงต้องมีความตั้งใจทำเพราะอิริยาบถที่จะทำให้เกิดความตั้งใจทำได้ก็ต้องเป็นอิริยาบถแห่งการประดิษฐ์อิริยาบถขึ้นมาก็คือการเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงปู่เทียนที่เราเรียกว่าการเคลื่อนไหว14จังหวะตั้งใจยกมือสร้างจังหวะทีละจังหวะนี่คือหลักการตั้งใจทำทีละครั้งแล้วก็หยุดเห็นไหมตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งดูนะไม่ต้องนับไม่ต้องท่องไม่ต้องบริกรรมไม่อะไรทั้งนั้นแค่ตั้งใจแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็รู้กับมันเท่านั้นเองจากนั้นสังเกตดูว่ามันมีไหมใจที่คอยเผลอแวบเดี๋ยวก็เผลอแวบเดี๋ยวก็เผลอแวบออกไปพร้อมแล้วเริ่มทำไปเรื่อยๆเราไม่หลับตาแต่เราสำรวมสายตาคำว่าสำรวมไม่ได้แปลว่าหลับตาของเราปล่อยตามปกติมันก็จะมองลงไปที่พื้นแต่ก็ไม่ได้เพ่งจ้องไปที่ตำแหน่งใดของพื้นหูของเราก็ไม่ได้ปิดถ้ามันจะได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรตาของเราถ้ามันจะเห็นอะไรผ่านมาเราก็รู้ก็ไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไงพอมันกระทบปั๊บมันก็จะคิดปุ๊บทันทีต่อเนื่องตรงนั้นทันทีเกิดการมองเห็นเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทุกขณะที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตั้งใจทำด้วยตนเองนะสังเกตดูว่าในขณะที่เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวไปทีละครั้งทีละครั้งนั้นมีไหมค
ความเผลอคิดที่มันปรากฏขึ้นใจที่มันเผลอคิดออกไปแวบออกไปเดี๋ยวคอยแวบออกไปเดี๋ยวก็คอยแวบออกไปอยู่เรื่อยๆมีไหมสังเกตนะยังเห็นความเผลอคิดอยู่ไหมเห็นนะแวบไปก็ให้เห็นมันมันแวบไปก็ให้เห็นมันขณะนี้เราตั้งเจตนาลมหลักไว้ที่การเคลื่อนไหวตัวกรรมฐานถูกตั้งแล้วที่การเคลื่อนไหวการระลึกรู้เกิดขึ้นที่การเคลื่อนไหวนั้นทุกครั้งที่เราระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวนั่นก็แปลว่าใจเราอยู่ที่นี่เมื่อใดก็ตามที่มันเผลอคิดออกไปให้เรารู้ทันสังเกตดูไหมว่านอกจากจะมีความเผลอคิดแล้วยังมีของแถมด้วยอะไรง่วงนะใช่หรือไม่เราสังเกตดูดีๆนะก่อนง่วงจะมาเนี่ยสังเกตดูไหมมันเผลอคิดเนียนๆออกไปก่อนใช่หรือเปล่าเผลอคิดเลยไม่รู้เนียนๆเนียนๆไปแล้วง่วงก็เบื่อๆตามมาใช่ไหมแต่พอเรากลับมารู้สึกตัวได้ปุ๊บเผลอคิดก็หายง่วงก็หายด้วยใช่ป่ะเนี่ยเรียนรู้ดีๆเรียนรู้ดีๆสังเกตดีๆท่านบอกว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเห็นนะเมื่อจิตกลับมาตั้งได้ปุ๊บเนี่ยนิวรณ์มันก็แทรกไม่ได้ทันทีเลยในขณะนั้นเลยใช่หรือเปล่าเห็นชัดไหมมาสังเกตดูดีๆนะยังมีความเผลอคิดปรากฏไปเรื่อยๆใช่ไหมมีไหมลองสังเกตดูอีกทีว่าบางครั้งมันก็สั้นๆบางครั้งมันก็คิดไปยาวนิดนึงบางครั้งมียืดเยื้อด้วยยังไม่พอกลับมาแล้วยังกลับไปคิดเรื่องเก่าอีกมีไหมวนไปวนมามีปะมีนะดูมันนะสังเกตดูมีป่ะสังเกตดูนะเห็นมันแล้วก็แล้วไปกลับมามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูมันเห็นมันแล้วเราก็กลับมาเป็นไงขณะที่เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวไปมันก็จะมีจังหวะแห่งการที่เผลอแวบเผลอแวบเผลอแวบออกไปอยู่เรื่อยใช่หรือไม่ยิ่งเราเห็นบ่อยครั้งเท่าไหร่สังเกตดูไหมว่า
มันก็ออกของมันอยู่อย่างนั้นน่ะถูกไหมก็ออกของมันอยู่งั้นน่ะบางเรื่องก็มีสั้นบางเรื่องก็มียาวบางเรื่องก็มียืดเยื้อมีวนไปวนมาด้วยเหมือนเดิมใช่ป่ะแล้วเรามาเปลี่ยนอิริยาบถบ้างการเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินจงกรมนั้นก็มีส่วนสำคัญกับการปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องนะการเดินจงกรมกล้องส่องมาที่เท้าได้ไหมเห็นไหมกดลงมาได้ไหมโอเคพวกเราดูนะโอเคได้ละในขณะที่เราเดินจงกรมเราเดินจงกรมนั้นเมื่อกี้อาจารย์พาพวกเราใช้การเคลื่อนไหวของมือและแขนเป็นฐานแห่งการระลึกรู้ใช่หรือไม่ทีนี้เรามาเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนวิธีการคือเปลี่ยนฐานการระลึกรู้มาไว้ที่เท้ากับขาที่ก้าวไปแต่ละก้าวเนาะเมื่อกี้เราใช้มือและแขนใช่ไหมเราตั้งใจยกมือสร้างทีละจังหวะทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นการเดินทีละก้าวทีเนี้ยดูนะ ตั้งใจเดินมันเริ่มต้นด้วยการตั้งใจเดินเพราะเมื่อเราเปลี่ยนมาระลึกฐานแห่งการระลึกรู้มาไว้ที่ขาและเท้าเราก็เก็บมือที่เขาเก็บมือเพราะอะไรก็เปลี่ยนมาไว้ขาและเท้าแล้วไงก็มดตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้มันจะได้ไม่แกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวมันจะสับสนเน้นลงไปที่ขาและเท้าแล้วก็เก็บมือซะอย่างนี้หรือตั้งใจเดินตั้งใจเดินนะตั้งใจเดินทีละก้าวก็พอเดินมาถึงจุดที่เราจะหมุนตัวแล้วก็ซอยเท้าเห็นไหมเพื่อเกิดการเคลื่อนไหวของขาและเท้าเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็เดินต่อไม่ต้องท่องไม่ต้องบริกรรมใดๆแค่รับรู้กับการก้าวแล้วก็ทบลงไปของเท้าสายตาของเรามองลงไปที่พื้นไม่ใช่สอดสายสายตาไม่ใช่สำรวมสายตาด้วยการมองลงไปตรงทางเดินของเราศีรษะไม่ก้มนะไม่ก้มหัวไม่งั้นเราจะตึงที่ข้อท้ายถอยเนี่ยมันจะมึนหัวเราศีรษะตั้งปกตินะแล้วก็สายตาสำรวมลงไปสังเกตเห็นไหมว่าหัวพระอาจารย์ก็ยังตั้งอยู่ในแนวตั้งตามปกติใช่หรือไม่นะสายตาเราก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่บนทางของเรา3เมตร4เมตรก็ว่าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากบางคนต้อง2เมตรเท่านั้นบางคนนี่ก้มหน้าก้มตาเดินสักพักน้ำมึนหัว
ก้มมันใกล้ไปมันจ้องเกินเข้าใจป่ะวางสบายๆนะเนี่ยคนอินเดียเนี่ยเขามีนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบเทินหัวไปบนเทินของไปบนหัวมันคนอินเดียเขาจะเดินหัวตรงๆของเขางี้แหละนะพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่ไม่โครงศีรษะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโครงศีรษะนะเพราะคนอินเดียเขาเกิดมาเขาไม่โครงศีรษะเขาจะต้องตั้งของบนหัวอยู่เรื่อยๆเพราะหัวเขาจะตั้งตรงนะไม่เหมือนพวกประกวดนางสาวไทยที่ต้องมาหาอะไรเทินหัวแล้วก็ต้องหัดเดินให้หัวตรงเพราะคนไทยไม่เคยเทินสิคนไทยไม่เคยใช้หัวในการทุกของเข้าใจไหมเราไม่เคยใช้สิ่งนี้ในการบรรทุกของเพราะพวกเราก็จะพากันเดินก็แก๊กก็แก๊กก็มันกลายเป็นนิสัยที่จะเดินแบบคุ้มมั้งเข้าใจไหมพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเออพอจะมาประกวดเดินให้สง่าหน่อยก็ต้องมาหาสมุดวางบนหัวแล้วก็เดินแข็งทื่อนะแต่อินเดียเขาไม่แข็งทื่อนะเขาเดินเป็นปกติเพราะว่าเขาฝึกมาแต่เล็กอยู่แล้วที่ต้องเทินศีรษะเอาของใส่หัวเขาใช่ไหมเขาเดินปกติเขาเดินนะเนี่ยเข้าใจไหมอ่ะทั้งหมดลุกขึ้นยืนพร้อมแล้วเดินสบายสบายนะไม่ต้องช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปให้รู้สึกกับมันทีละก้าวแล้วก็หมุนตัวรอเพื่อนคนสุดท้ายหมุนตัวแล้วก็เดินไปเลยในขณะนี้เราตั้งฐานการระลึกรู้ไว้ที่ขาและเท้าถ้าใจเราจะเผลอคิดออกไปเราจะรู้ทันไหมให้รู้ทันนะมันเผลอคิดก็รู้เดินให้มันอิงธรรมชาตินะเพียงแต่เราตั้งใจเดินขึ้นเท่านั้นเองไม่ต้องไปทำช้าๆไม่ต้องไปย่องนะเดินให้ดูเป็นปกติให้มันอิงกับชีถีชีวิตของเราเพราะเวลาเราออกไปจากสถานที่ปฏิบัติธรรมเราจะได้เอาไปเดินอย่างรู้ตัวแค่เราตั้งใจเดินเท่านั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นการเดินจงกรมขึ้นทันทีจากที่จะเดินไปโน่นไปนี่ยังเห็นการเผลอคิดอยู่ไหมให้เห็นนะดูให้ดีนะมันเผลอคิดออกไปไหมคนที่ไม่ทันว่ามันมีการเผลอคิดอ่ะมีอยู่สองกรณีคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเผลอคิดอ่ะมีอยู่สองกรณีหนึ่งไม่รู้ทันว่ามันเผลอออกไปสองอยู่ในมันเรียบร้อยแล้วอันเมื่อเราจมอยู่ในความคิดเราก็ไม่รู้ว่าเราเผลอคิดแต่ถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยในขณะที่เรารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยรู้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะเนี่ยถ้าเกิดใจมันเผลอคิดแวบออกไปเนี่ยมันจะรู้ทันทันทีพ
ราะตอนนี้เราตั้งฐานการระลึกรู้ไว้ที่การเคลื่อนไหวนะเจตนาลมหลักของเราตอนนี้คือการรู้กับการเคลื่อนไหวเพราะสิ่งใดที่มันปรากฏนอกไปจากนี้เราถือว่าคือการหลงทั้งนั้นให้รู้ทันส่งจิตออกไปทั้งนั้นแหละให้รู้ทันลักษณะหนึ่งของมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าคือการก้าวเท้าขวาก่อนก้าวขาอื่นเสมองั้นการก้าวเท้าของพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะก้าวเท้าขวาก่อนเสมองั้นสังเกตดูนะทำไมอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์กำลังถือความงมงายใช่ไหมไม่คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณจะต้องก้าวเท้าทุกครั้งเนี่ยที่จะก้าวเดินออกไปแล้วคุณตั้งใจแล้วคุณจะก้าวเท้าขวาคุณเห็นความตั้งใจที่มันเริ่มต้นหรือยังมันช่วยเตือนให้คุณตั้งใจขึ้นนั่นเองเข้าใจยังไงเนี่ยเห็นไหมพอมาเริ่มตั้งใจก้าวแรกปุ๊บก้าวต่อไปมันจะตั้งใจตามทันทีแล้วมันช่วยได้จริงๆนะลองดูนะถ้าเราหมุนตัวปุ๊บเราก้าวไปปุ๊บปั๊บเลยทันทีเนี่ยบางครั้งมันก็ยังไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ใช่หรือไม่มันกลายเป็นไปด้วยความเคยชินปุ๊บเลยเมื่อเราตั้งใจเดินทีละก้าวความมั่นคงความตั้งมั่นจะค่อยๆปรากฏขึ้นวันนั้นอาจารย์พูดเรื่องการก้าวเท้าขวาเริ่มต้นเนี่ยก็เลยมีคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมทหารเขาสวมท่านเลี้ยวก้าวเท้าซ้ายก่อนล่ะอาจารย์ทำไมทหารต้องบอกซ้ายซ้ายก่อนก็เพราะว่าทหารต้องฝึกให้พร้อมกับการยิงปืนมันทหารถนัดขวาการยิงปืนต้องออกข้างซ้ายไปข้างหน้าเห็นนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องฝึกให้ทหารพร้อมกับการก้าวเท้าซ้ายปั๊บเล็งปืนได้ทันทีมันมีจุดมุ่งหมายของเขาอยู่